าเน่าลูกมาเปล่าเดี๋ยวลูกมันต้องนอนรออ่ะโอ้โหตายแล้วลืมมาสิลืมแล้วขวดนมก็ลืมผ้าเน่าก็ลืมอะไรอะไรก็ลืมลืมไปหมดเลยโอ้โหไม่ไหวอะไรอย่างงี้ลืมตลอดเลยอ่ะอ้าวก็ฟังกันบ้างสิแหมเดินหนีก็จะต้องฟ้องแล้วอย่างเงี้ยฟ้องเลยดีกว่าวันนี้เป็นการตัดสินคดีของเจ้าหญิงลูกทุ่งคุณยุ้ยญาติเยอะที่ถูกสามีฟ้องว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาแบบตีโค้งอ่ะเขาปั่นเร็วๆๆแล้วเลี้ยวแบบให้ลูกเสียวอย่างเงี้ยแล้วลูกมันก็จะเหวี่ยงอย่างเงี้ยค่ะใช่คือใช่แหละครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังการพิจารณาคดีกันครับขอต้อนรับเข้าสู่คดีสีชมพูรายการที่จะตัดสินเฉพาะคดีความรักเท่านั้นและคดีที่จะตัดสินในวันนี้คือผิดหรือไม่ที่คุณยุ้ยญาติเยอะเป็นมนุษย์เมียทนายฝ่ายโจทย์คุณเสนาลิงสมเกียรติจันทรามทนายฝ่ายจำเลยคุณท็อปดารณีนุชประสุทธนาวินและคณะลูกขุนจากหลากหลายอาชีพรู้จักกันมานานแค่ไหนคะก่อนจะแต่งงานกันผมไม่รู้จักเขามาตั้งแต่เขาร้องเพลงแล้วครับกี่ปีคะตั้งแต่เขาออกอัลบั้มญาติเยอะญาติเยอะนะฮะตั้งแต่9ขวบครับจนกระทั่งมาร่วมงานกันใช่ครับเป็นตลกในวงฮะก็รักกันแต่งงานกันมากี่ปีแล้วคะ16 17ปีครับก็16 17ปีนี่ยังไม่ชินกับนิสัยของภรรยาจะต้องมาฟ้องเชียวเหรอคะคำว่ามนุษย์เมียนั้นหมายความว่ายังไงคือเป็นเมียจริงๆจังๆมากไปหรือเปล่ามีเมียไม่จริงด้วยเอ้าคำถามเขาจดทะเบียนด้วยเขาไม่ใช่เมียพาร์ทไทม์ไปหาเอาได้ตามใช่ครับจริงจังแบบไหนคะเกินไปเกินไปใช่พี่คำว่าเมียจะต้องเฮ้ยมันต้องให้ได้หนังใจเออแม่พระเคยมีในใจของเธอหรือเปล่าเคยไหมเอาละค่ะก่อนที่เราจะก่อนที่ทนายโจทและโจทจะไปเกินเลยไปมากกว่านี้เรามาเข้าสู่ช่วงซักโจทเชิญโจทและทนายโจทค่ะพี่เล็กครับเป็นสามีถูกไหมถูกต้องครับผมแต่เรามีหน้าที่อะไรบ้างในบ้านอย่าเรียกว่าหน้าที่ครับทำทุกอย่างนี่เขาเรียกอะไรนะหน้าที่เปล่าพี่ข้าพี่ข้าพี่ข้าของคุณคืออะไรบ้างครับทุกวันทำอะไรเล่าไปเป็นฉากๆเลยครับตื่นมาปั๊บหน้าบ้านอย่าให้มีขี้หมาสักฟองเดียวเพราะว่าศรีภรรยาผมเป็นคนซุ่มซ่ามสามารถที่จะสะดุดขี้หมาล้มได้มันขี้อะไรนะผมก็ไม่เข้าใจไอ้3ตัวนั้นหน้าบ้านมันก็ตั้งฟางมันไม่ขี้นะครับมันต้องมาขี้แถวประตูให้ผมฉีดนี่เหมือนเขาคุยกัน2กับหมาก็แล้วว่าเอ้ยมึงขี้หน้าบ้านกูจะได้ให้ผัวกูฉีดขี้หมาผมก็ไม่รู้เรื่องของเธอก็คือตั้งแต่ชาต้องเป็นคนดูแลคุณยุ้ยนะคือคุณยุ้ยเนี่ยไปร้องเพลงจับไมค์อย่างเดียวครับชีวิตเขาจับไมค์ร้องเพลงงานบ้านเล็กเลี้ยงลูกเล็กทำกับข้าวเล็ก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 ทุกอย่างเล็กเล็กเล็กไม่จริงไอ้เล็กทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเขาอยู่พวกเราอาบน้ำลูกซักผ้าลูกผ้าอ้อมทุกอย่างเพราะว่าผมถือว่ายุ้ยเป็นคนหาเงินทุกอย่างผมบอกแล้วว่าพี่รับผิดชอบหมดทุกอย่างแต่ผมไม่คาดฝันว่ามันจะทุกอย่างจริงๆโดนบ่นเป็นประจำคือการทำงานเลี้ยงหมาที่พูดเรื่องที่สองไปเรื่องซื้ออาหารยังไงปกติคุณเล็กเป็นคนทำกับข้าวเพราะไอ้ผมทำกับข้าวบางทีเราทำไปไม่ถูกปากเขาก็ไม่อยากกินมันก็เลยกลายเป็นแบบไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะแล้วใช้วิธีการอะไรไปซื้อข้างนอกไปซื้อให้ลองร้านนี้หนูร้านที่เด็ดเลยอร่อยไหมไม่อร่อยโดนด่าทั้งโดนคือหมายถึงว่าพอเขากินไม่ถูกปากไม่ถูกเขาเลยไม่ถูกปากเขาเลยโดนด่าเลยถูกต้องชั่วเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นดิพี่ทำกับข้าวชั่วเลยเล็กฟ้องด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวที่ถูกใช้งานเหมือนขี้ข้าแถมถ้าทำอะไรไม่ถูกใจก็ยังโดนบ่นเป็นประจำช่างน่าสงสารพ่อบ้านคนนี้เหลือเกินนะครับคุณยุ้ยเวลาพูดอะไรไม่ยอมฟังสิ่งที่พี่เล็กบอกเรื่องหมาเนี่ยคุณบอกคุณยุ้ยว่าไงเขาเป็นคนรักสัตว์สุดๆก่อนจะท้องลูกทุ่งเนี่ยมันจะมีตัวรักอยู่ตัวคือไอ้ต่อก็จะคุกคีอยู่กับเขาตลอดเวลาก็เลยคุยกันว่าแม่ระวังนะไอ้เรื่องไอ้ขนหมาขนอะไรใช่ไหมเราจะมีลูกเขาก็ไม่เอานะไม่เอาไม่ยุ่งเลยไม่เอามาเลี้ยงข้างในอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เนี่ยตอนที่ว่าลูกทุ่งออกแล้วก็พอดีไปเจอขนอันน่ะดีหมอไม่เห็นเนี่ยมีขนในท้องเหรอใช่ก็จะเตือนเขาตลอดเวลาว่า
ผมก็เป็นห่วงพูดถึงเรื่องตัวเขาบ้างครับพี่อย่างเงี้ยพี่เล็กก็เตือนคุณยุ้ยเรื่องระวังเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนซุ่มซ่ามครับต้องระวังนิดนึงนะใส่รองเท้าส้นสูงไปคอนเสิร์ตยังไงงานวัดแต่ละงานมันหลังเวทีเวลาเราจอดรถหลังเวทีเราจะเดินขึ้นเวทีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันทุกที่มันมีอยู่ที่นึงมันมีแต่หญ้านะก็นึกว่าเรียบแต่มันมีหลุมเต็มเลยก็มองไม่เห็นเขาว่าแม่ไปใส่ก่อนขึ้นเวทีดีกว่าไหมเอาเก้าอี้มาตั้งแล้วเวลาเราจะร้องเดี๋ยวคุณเล็กเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพี่อ่ะถือรองเท้าให้แล้วยุ้ยอ่ะใส่รองเท้าแตะเดินไปโคตรสามีคือก็ไม่อยากเตี้ยจากแต่ไกลมาเลยไงคืออยากสูงมาเลยคือลงจากรถเนี่ยให้สูงมาอีกสัก 10% เขาเป็นห่วงภาพลักษณ์ครับเป็นห่วงภาพลักษณ์มากพอเดินครับไม่ทันขาดคำเกิดอะไรขึ้นป้องนี่ป้องปากปุ๊บป้าโป๊ดีว่าเขาใส่เขาไม่เคยใส่กระโปรงเขาใส่กางเกงแล้ววันนั้นเป็นอะไรเจ็บเจ็บเยอะคุณยุ้ยเจ็บมากไหมเจ็บตรงก้นใช่ไหมเจ็บตรงก้นค่ะเพราะว่ามันกระแทกมันพลาดมันก็หลบกระแทกเรื่องซื้อของคุณตัวเตือนเรื่องซื้อของคืออะไรคือจะบอกเขาเรื่องครีมเนี่ยซื้อมาสะสมทำไมใช้ให้มันเป็นหมดเป็นอย่างๆไปดิแล้วก็ซื้อมากระปุกนึงสามทีใช้ทางใช้ประมาณสองสามครั้งเรียบร้อยวางแล้วเอาทิ้งเหรอฮะทิ้งอะไรเนี่ยไอ้นี่มาใช้ทุกวันหน้าต้องเป็นอย่างนี้ไงอ้าวทำไมอ่ะใช้แล้วไม่ดีเหรอมันจะมาใช้ดีอะไรไอ้ที่ไอ้เอครีมอะไรที่เขาทาส้นเท้าแตกผมก็มาทาหน้าเดี๋ยวนะครับคุณเล็กเอาครีมทาเท้ามาทาหน้าได้อย่างไรล่ะครับแบบนี้ระวังเพื่อนๆจะเรียกกันว่าไอ้หน้าส้นเท้านะครับคุณเล็กเราไม่รู้ใช่ไหมภาษาอังกฤษ NO ไปเพราะเราอ่านอังกฤษไม่ออกไอ้คนนี้ก็ไม่เขียนภาษาไทยแตะไปด้วยฟู้ดฟู้ดเราก็นึกว่าอาหารดีเพิ่มพลังให้ใบหน้าให้ใบหน้าเนี่ยทุกวันจะแตกบ้าเลยทาเท่าไหร่มันก็หน้ามันทำไมมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนี่จริงมันก็ต้องมีมั่งนะ UV อะไรต่ออะไรใช่ไหมอันนี้ทาแล้วทาแล้วครับขนาดเอาฝ่าเท้ามาทาเข้าแล้วกระเป๋าเกิดอะไรขึ้นคือผมไม่เข้าใจว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยบางทีมันใบเนี่ยมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะลายมันก็เหมือนกันซื้อมาแล้วใช้เนี่ยซื้อไปเถอะไอ้ใบต่อไปอยากจะซื้อหมายถึงว่าเขาซื้อมาเรื่อยๆซื้อแบบเขาเป็นนักสะสมป่ะหรือว่าจะสะสมเพื่อแล้วก็เอามาไม่มีขายทุกวันนี้ผมไม่ห่อเสียงสูงนะฮะเสียงสูงแสดงว่าเหลือมีเยอะมากเสียงสูงนะครับมีกี่ใบเอางี้ดีกว่าผมให้เด็กที่บ้านนับประมาณ34ใบแล้วทุกวันนี้อ๋อเขาไปออกงานเขาคือคุณยุ้ยญาติเยอะเวลาเขาไปงานเวลาเขาไปงานเขาใส่ชุดสวยปุ๊บเขาก็มีกระเป๋าหลุยส์วิตตองถ้าเป็นอย่างพี่ Chanel ถ้าเป็นอย่างพี่พูดมันก็โอเคไม่เอาหลุยไปงานแล้วครับเอากระเป๋าเอาอีถุงที่ใส่หลุยไปงานซื้อมาทำไมวะเพื่อเขาเราพวกเดียวกันก็มันเป็นไปถึงยุ้ยร้องเลยยุ้ยไม่ได้ต้องไปโชว์ใครไงแล้วจะหิ้วไปทำไมให้มันเป็นรอยเป็นอะไรอย่างนี้ยุ้ยก็ใส่อะไรไปก็ได้มาวันนี้เพื่อมาเตือนว่าเธอเนี่ยมันเป็นมนุษย์เมียมากเกินไปมันควรจะเบาๆลงบ้างนิดนึงนะครับผมให้เชื่อๆกันหน่อยขอบพระคุณครับต่อไปขอเชิญทนายจำเลยรออยู่เลยขอบคุณค่ะศาลที่เคารพระวังลื่นพี่หมานะครับที่ยืนอยู่ตรงหน้าดิฉันนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนในโลกนี้ใฝ่ฝันจะมีสามีแบบนี้อุ้ยตายไม่รู้เลยนะครับเนี่ยจริงๆค่ะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าเรื่องหมาครับใช่ไหมคะหมาที่บ้านต่างๆนานาเนี่ยตอนที่รักกับเขาครั้งแรกนี่รู้ไหมว่าเขาเป็นคนรักสุนัขโอ้โหเห็นนี่ยิ่งกว่าเห็นยุ้ยเนี่ยผมนี่ได้ค่าตัว400อยู่วงดนตรีเขาเป็นตลกอยู่ในวงเขามันจะมีหมาอยู่ตัวนึงชื่อไอ้ด้วนไม่รู้จำกันได้หรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยมันมาทีไรเนี่ยหืมยังจะฆ่ามึงผมว่ายุ้ยให้ตังค์ทิ้ง 1,000-2,000 ให้ตังค์หมาเพียงแต่ว่าไอ้ด้วนมึงนั่งเฉยๆมึงได้ 1,000-2,000 โหเล่นตลกแทบตายเที่ยงคืนโลกได้400แทงหมาเขารักจริงๆแน่ๆเขารักมากๆเลยสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่ผมว่าเกลียดสัตว์อะไรนะฮะผมก็ปกติแหมไอ้เรื่องกับกระเป๋ามาสักครู่ได้ยินแล้วที่เขาหิ้วถุงแบรนด์เนมไปนั่นน่ะดีแล้วนะทำไมพี่ถ้าเกิดเขาเอากระเป๋าแบรนด์เนมหิ้วออกบ้านไปงานเราเยอะอีกนะเพิ่มงานนะทำไมอ่ะต้องมาระวังกระเป๋าให้เขาอีกโอ้ใช่ครับเนาะไม่เรียกร้องเรื่องพวกนี้แล้วนะคะให้เขาทิ้งทุกกับแก๊บกับแก๊บกับแก๊บเข้าไปนี่แหละนะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณไปเชื่ออะไรคุณทนายเขาคุณร่างเขาส่งไปคุณยุ้ยบอกว่าคุณเล็กมีหน้าที่ทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณเล็กรับไว้หมดถูกต้องครับมีปฏิเสธบ้างไหมฮะปฏิเสธโดนตบครับ ป
ตบคุณจริงๆหรอตบสิครับจริงหรือเปล่าแตกนะครับผมอยากเห็นนะครับนี่เขาทำอะไรอยู่โดนบ้างมีบ้างอ่ะนะสามีภรรยาแต่สิ่งที่เราทำให้ภรรยากับครอบครัวกับลูกๆเราเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจไหมมันมีความสุขตรงที่ว่าเราผมไม่ได้ผู้ชายร่ำรวยที่จะมาปนเปื้อนให้เธอได้แต่ฉันมีใจและร่างกายถึงตัวจะตายไปก็ปล่อยมันแต่ขอให้นางสาวจริยาคนนี้เขามีความสุขไม่ต้องเหนื่อยจับแต่ไม้อย่างเดียวจับแต่ไม้อย่างเดียวเราจะมาพูดคุยให้ท่านคณะลูกขุนทุกท่านได้ทราบนะคะว่าทำไมภรรยาคนนี้ถึงจะต้องคอยบ่นคอยเตือนสามีเตือนคุณเล็กเพราะแกเป็นคนขี้ลืมต้องบอกว่าหน้าที่ที่คุณภรรยาคือคุณยุ้ยให้คุณเล็กทำหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเครื่องประดับของเธอถูกต้องครับเตรียมตัวของเธอก่อนที่เธอจะขึ้นเวทีเขาบอกให้คุณเตรียมเครื่องประดับเนี่ยทุกครั้งที่ไปเขาได้ใส่เครื่องประดับตามชุดหรือตามความต้องการของเขาไหมคะถูกต้องเลยไหมไม่ถูกครับจ้าบางทียุ้ยบอกว่าสร้อยเส้นที่สองอยู่ตู้นั้นนะข้างบนน่ะแถวนั้นหยิบแหวนมาครับภรรยาสั่งสร้อยแล้วคุณหยิบแหวนครับแต่คุณที่ลืมภรรยาให้หยิบสร้อยแต่คุณเล็กดันหยิบแหวนไปให้เพราะความขี้ลืมจะว่าไปลักษณะของสร้อยกับแหวนก็ไม่ได้ใกล้เคียงจนถึงขั้นหยิบผิดได้ง่ายๆเลยนะครับคุณเล็กคือถ้าภรรยาคุณไม่คอยเตือนเนี่ยมีไหมว่าขับรถออกจากบ้านไปแล้วลืมเฮ้ยรองเท้าอยู่ไหนเฮ้ยเครื่องประดับเอามาหรือเปล่าบางทีก็ไม่ถึง30เมตร50เมตร100แล้ว100เมตร3กิโล30กิโลมีหมดครับทุกระยะทางคุณจะต้องย้อนรถกลับถูกต้องครับสามีของน้องยุ้ยเนี่ยที่เด่นอีกเรื่องนึงขี้หลงค่ะที่หลงเป็นประจำคือหลงทางหลงทางขับรถไปงานค่ะใช่ครับขับเองหมดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพต่างจังหวัดไกลสุดก็แค่ภูเก็ตแต่เขาบอกว่าเวลาไปด้วยกันนะคุณยุ้ยก็คอยเตือนนะอุ๊ยพี่เล็กไม่ใช่ทางนี้ต้องไปทางนั้นคุณเชื่อไหมไม่ครับไม่เชื่อลั่นมากลั่นมากตรงนี้เชื่อพี่ดิแล้วก็พลาดคุณเล็กถามจริงคุณเล็กคิดว่าบางทีเรื่องบางเรื่องที่คุณยุ้ยเขาบ่นเราเนี่ยมันสมควรที่เราจะโดนบ่นบ้างไหมคะถูกครับบางครั้งบางเรื่องมีฮะอย่างเช่นเรื่องลูกเงี้ยลูกทุ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมเล่นกับลูกเนี่ยผู้ชายด้วยกันไงค่ะผมก็จะเล่นกันแรงๆไม่ว่าจะเล่นอะไรเล่นกับลูกแรงๆทางนี้เขาก็จะบอกว่าเล่นกับลูกเบาๆอะไรเงี้ยบางทีเขาก็โมโหเขาก็ว่าผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าคุณพ่อเนี่ยนะคะก็ความเป็นพ่อบ้านซ่อมบ้านใช้อุปกรณ์ใช้กาวอะไรต่างๆซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้คือถังน้ำเนี่ยมันรั่วรั่วก้นผมก็เอาปืนยิงไอ้พลาสติกอะฮะค่ะปืนกาวใช่ที่ต้องใช้ความร้อนละลายกาวความมั่นใจสูงว่าจะดูลูกทันแต่แล้วมันก็พลาดลูกก็โดนนิ้วพองเนื้อเด็กฮะมันอ่อนนะค่ะคือซึ่งก่อนหน้านั้นคุณภรรยาเตือนแล้วใช่ไหมฮะบอกว่าไงบอกว่าไงก็บอกว่าเอ้ยพี่ไปทำที่ห้องนู้นสิก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆนะคะเสียใจครับเสียใจค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมีนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังมีพยานมาด้วยซึ่งพยานคนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาจะมายืนยันความหวาดเสียวของคุณพ่อคนนี้นะคะที่ทำไมถึงทำให้คุณยุ้ยภรรยาของเขาต้องคอยเตือนคอยบ่นอยู่พยานที่คุณท็อปเตรียมมาจะช่วยยืนยันให้คุณยุ้ยได้เปรียบในคดีนี้หรือไม่ติดตามชมช่วงหน้าครับในช่วงที่ผ่านมาคุณท็อปพยายามซักประเด็นที่คุณเล็กมักเล่นกับลูกแบบหวาดเสียวอยู่บ่อยๆแถมยังมีพยานมายืนยันมาชมกันต่อครับว่าพยานจะเป็นประโยชน์ต่อคดีนี้หรือไม่แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมีนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังมีพยานมาด้วยซึ่งพยานคนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาจะมายืนยันความหวาดเสียวของคุณพ่อคนนี้นะคะที่ทำไมถึงทำให้คุณยุ้ยภรรยาของเขาต้องคอยเตือนคอยบ่นอยู่ขอเบิกตัวพยานนะคะท่านข้าแต่ศาลที่เคารพค่ะเชิญคุณทนายสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อการครับคุณการนะคะคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับครอบครัวนี้คะเป็นหลานนะยุ้ยครับน้าเขยของเราคนนี้ครับเล่นกับหลานหวาดเสียวไหมคะหวาดเสียวครับหวาดเสียวขนาดไหนบ้างยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมก็เอาน้องขี่คอแล้ววิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยทำท่าขี่คอแล้วกระโดดเร็วๆเร็วๆเขย่าเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็อยู่ครับเสียวไปกับน้ายุ้ยด้วยไหมหรือว่าเราเองอยู่ข้างของน้าเล็กไม่ได้อยู่ข้างใครก็รู้ถ้าสมมติน้องหล่นมาน้าเล็กก็โดนด่าอยู่ดีที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์ร่วมเลยที่จริงต้องบอกน้าด้วยเฮ้ยน้าหยุดเต็มมือก็ขำกับกูมันก็สนุกกับกูไงไม่ได้ขำบอกน้าก็ไม่หยุดอยู่ดีแล้วเขาบอกว่ามากไปกว่านั้นมีปั่นจักรยานค่ะเดี๋ยวท่านลูกขุน
ฟังนะคะว่าพ่อคนนี้ก็มีวิธีสอนลูกขี่จักรยานยังไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะก็มีจักรยาน2คันมีของน้องคันนึงแล้วก็คันใหญ่ของนายเล็กคันนึงค่ะเขาเชือกผูกครับแล้วก็ขี่ลากน้องไปเดี๋ยวก่อนตอนนั้นน่ะลูกเขาขี่จักรยานเป็นหรือยังฮะยังครับแล้วนายยุ้ยเตือนว่ายังไงคะอย่าทำอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันชนเดี๋ยวรถเวลาเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบตีโค้งอ่ะเขาปั่นเร็วๆแล้วเลี้ยวแบบให้ลูกเสียวอย่างเงี้ยแล้วลูกมันก็จะเหวี่ยงอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่เคยเห็นกับตาเลยเห็นแต่ไกลเลยเห็นกับตานั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องเล่นอย่างนี้แน่แล้วยกเอียงล้ออย่างเงี้ยเลยเนี่ยถึงว่าแล้วลูกแบบว่ายังทรงตัวหลานจะแกว่งไปมาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่พอหน้าบ้านยังไม่ทำครับพอเลยบ้านมาเอาแล้วเริ่มพอหน้าบ้านเขารู้ไงว่าเป็นคนโชนไม่คือใช่นั่นแหละครับเล็กพยายามจะอธิบายแต่โดนคุณยุ้ยเบรกไว้ทำให้คุณเล็กถึงกับหงอยเลยนะครับคุณผู้ชมถ้ากลัวภรรยาขนาดนี้ก็ไม่น่ามาฟ้องตั้งแต่แรกนะครับแม่มานั่งอยู่นั่นแหละดีๆลูกนั่นแหละเออพ่อไอ้ที่เดี๋ยวล้มครับพอหลุดจากแม่มันปุ๊บสายและนั่นก็โฮโฮโฮเฮ้เฮ้เฮ้ลูกสนุกลูกสนุกอ่ะเรียนเรียนลูกหลังสักพักปากอยู่เงี้ยแตกเคยเกิดอุบัติเหตุหรอไม่ได้ประจำครับเหรอเหรอทีนี้คุณการเห็นด้วยไหมที่คุณยุ้ยเนี่ยนายยุ้ยเนี่ยนะคะจะต้องคอยบ่นนาเล็กอยู่เป็นประจำเห็นด้วยครับหมดคำถามสำหรับพยานค่ะขอบคุณคุณการชนะการงามสันติสุขค่ะขอบคุณค่ะตอบมาที่คุณนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าภรรยาคนนี้ก็เป็นสีภรรยาที่เป็นหนึ่งเดียวที่คอยเป็นห่วงเป็นใยคุณมากใช่ไหมคะถูกต้องครับเขาเป็นห่วงเป็นใยและดูแลคุณเรื่องอะไรบ้างคือเนี่ยเป็นโรคปอดอ้าวหายใจไม่เต็มที่ไม่เต็มท้องครับเกิดจากอะไรคะปอดเป็นจุดบุหรี่ครับผมสูบบุหรี่คุณสูบวันละเท่าไหร่คะวันละเดี๋ยวนี้มันเบาแล้วครับเมื่อก่อนวันละเกือบๆ2ซองนะครับโอ้เมื่อก่อนนะค่ะยุ้ยพยายามบอกให้ตลอดเวลาให้เลิกทุกครั้งที่ภรรยาคุณเตือนคุณความรู้สึกของคุณคืออะไรคะอยากทำให้เขาเลยครับก็คือเราเองก็คือพอเขาเตือนเราก็อยากจะเลิกซื้อยามาให้พ่อกินบำรุงสมองพ่อนี่หมายถึงคุณเล็กใช่ไหมคะผมนะครับคือคุณยุ้ยเนี่ยเป็นคนจัดหาซื้อวิตามินซื้อยาต่างๆมาให้รู้สึกได้ไหมคะว่าเจตนาที่ภรรยาของคุณบ่นกับคุณเตือนคุณทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความรักความหวังดีที่เธอมีต่อคุณถูกต้องครับหมดคำถามค่ะขอบคุณคุณเล็กเชิญค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะฝ่ายสามีคุณเล็กมาฟ้องภรรยาว่าเป็นมนุษย์เมียนะคะมาดูกันว่าคณะลูกขุนนั้นจะลงคะแนนให้ฝ่ายใดเชิญลงคะแนนค่ะถามว่าเห็นด้วยกับใครแรกๆเนี่ยเหมือนเห็นใจคุณเล็กนะเพราะว่าโดนบ่นเยอะก็สงสารแต่ว่าที่บ่นเพราะเหตุผลไงคุณยุ้ยเนี่ยบ่นแบบว่าเฮ้ยขี้ลืมไปมันเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยเห็นด้วยกับคุณยุ้ยอ่ะก็เป็นมนุษย์เมียก็บ่นก็ถูกแหละทุกครั้งแล้วก็ทุกปัญหาที่มันเกิดอ่ะมันเกิดจากที่คุณยุ้ยเตือนไว้แล้วแต่ปรากฏว่าไม่เชื่อแล้วทุกครั้งที่เตือนอ่ะมันก็เกิดขึ้นจริงทุกครั้งจากคดีผิดหรือไม่ที่คุณยุ้ยญาติเยอะเป็นมนุษย์เมียผลการลงคะแนนในรอบนี้คณะลูกขุนตัดสินให้คุณเล็กแพ้คุณยุ้ย1ต่อ5คะแนนค่ะคุณเล็กได้เล่าถึงวีรกรรมความจู้จี้ขี้บ่นของคุณยุ้ยแต่คุณท็อปก็มาแก้ต่างได้ยังเฉียบขาดจนคณะลูกขุนเทคะแนนให้คุณยุ้ยเกือบทั้งหมดมาดูกันครับว่าทางฝั่งจำเลยจะอธิบายเหตุผลของการเป็นมนุษย์เมียว่าอย่างไรต่อไปนี้คือช่วงซักจำเลยขอเชิญจำเลยและทนายจำเลยค่ะเชิญค่ะเรื่องของอาหารก่อนเลยดีกว่าคุณยุ้ยขาค่ะเขาซื้ออาหารมาไม่ถูกปากก็โดนคุณบ่นมันจริงหรือไม่จริงคะคือยุ้ยจะเป็นอะไรที่ถ้ายุ้ยเหนื่อยมากเมื่อคืนอย่างเงี้ยยุ้ยจะบอกเขาไว้ก่อนหลับเลยว่าเดี๋ยวพอเช้าปุ๊บอ่ะพี่ไปซื้อโจ๊กร้านนี้นะค่ะตลาดใหม่ตรงนี้นะได้ข้าวมันไก่ประจำจ้ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่เราจะต้องมีบ่นบ้างไม่ได้บ่นจนยุ้ยคิดว่าไม่น่าเสียน้ำใจนะยุ้ยไม่ได้บ่นขั้นด่าหรือว่าอะไรนะคะอย่างเช่นเรื่องของการกินก็มีการโกหกค่ะอยากจะกินส้มตำเจ้าเด็ดบอกพี่เล็กว่าพี่เล็กเดี๋ยวส้มตำเจ้านี้มันเด็ดมากเลยพี่ซื้อนะพี่แวะมันต้องบอกเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นร้านไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ซื้อร้านนั้นหรอกเขาก็จะเอาที่ใกล้แล้วพอกินแล้วมันไม่อร่อยอ่ะคือมั่วนิ่มและชี้นำใช่มามั่วนิ่มมานี่แหละเป็นร้านเด็ดแหละแล้วพี่กินแล้วอร่อยยืนยันพอเรากินปุ๊บบอกว่า
ไม่อร่อยค่ะรู้เลยว่าเขาโกหกเขาโกหกอยู่แล้วสั่งให้ซื้อโจ๊กแต่กลับได้กินข้าวมันไก่อยากกินส้มตำร้านประจำกลับไปซื้อร้านอื่นที่ไม่อร่อยมาให้แบบนี้ก็สมควรโดนด่าแล้วล่ะครับคุณเล็กเรื่องความขี้ลืมของคุณเล็กเนี่ยขี้ลืมมากขนาดไหนอะน้องยุ้ยที่สุดค่ะไอ้ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันให้อภัยกันได้แต่ทีนี้ว่าบางทีลืมเรื่องงานอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราทำสัญญากับเขาอะเขาสามารถที่จะเขาปรับเราได้เป็นแสนๆน่ะคือทำหน้าที่ในการที่เป็นผู้จัดการให้เราด้วยใช่ค่ะขอสารภาพหน่อยครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่มีจะไม่ไปงานด้วยครับแล้วเจ้าภาพโทรมาแบบโทรมาอยู่ที่ไหนกันแล้วเพราะเอาไม่มีงานเหรอกระทบขนาดเสียงานก็มีว่าเรากระทงนักร้องจะวิ่งได้หลายๆที่ใช่ไหมคะสามสี่มันเล่นตั้งแต่ยันเช้าเลยใช่ค่ะพี่มันจะมาลอยอยู่งานนี้งานเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องวางเราจะวิ่งงานใช่มันเวลาระยะเวลามันจะต้องกะด้วยว่ากี่ชั่วโมงไปถึงที่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วรีบมากมันก็อันตรายคือเขาไปรับงานเอาไว้แล้วงานหนึ่งแต่เขาไม่วางมาจำแต่ทางงานไม่วางมาจำไม่วางมาจำสักทีจนคุณยุ้ยบอกให้รีเช็คแล้วใช่ไม่เช็คไม่รอแล้วผลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่อะไรเลยแล้วไม่วางมาจำใกล้ถึงวันงานก็คือไม่ติดต่อไม่ได้ไม่อะไรก็ไปคือก็คือล็อกคิวเอาไว้ฟาวทั้งงานที่ไม่วางมาจำกับงานที่เขาพร้อมจะวางมาจำค่ะลอยกระทงนั้นเคยคิดอยากจะลอยอะไรออกไปจากชีวิตไปก็อยากจะลอยมันนี่แหละมีความเรื่องอะไรมาพูดเออใช่อะไรมาพูดกันเนี่ยอ้ําย้อนมาเรื่องความขี้ลืมของเขาอีกนะคะลืมของลืมอะไรไม่เท่าไหร่เขาเคยลืมขนาดว่าพาภรรยาและลูกเนี่ยไปติดอยู่บนถนนในเวลาเกินเลยดึกสงัดท่ามกลางป่า3คนพ่อแม่ลูกเกิดอะไรขึ้นคะอะไรนะครับคุณเล็กขี้ลืมถึงขนาดทำให้ลูกเนี้ยติดอยู่กลางป่าเขาดึกๆดื่นๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมต่อช่วงหน้าครับในช่วงที่ผ่านมาคุณยุ้ยได้เกริ่นถึงประเด็นที่คุณเล็กขี้ลืมมากถึงขนาดทำให้ลูกเนี้ยติดอยู่กลางป่าเขาดึกๆดื่นๆอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปชมกันต่อครับลืมของลืมอะไรไม่เท่าไหร่เขาเคยลืมขนาดว่าพาภรรยาและลูกเนี่ยไปติดอยู่บนถนนในเวลาเกินเลยดึกสงัดท่ามกลางป่า3คนพ่อแม่ลูกเกิดอะไรขึ้นคะที่รู้สึกจะแถวเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เลยค่ะบนเขาค่ะไปอำเภอชนแดนคนสุดท้ายอ่ะแล้วก็ร้องประมาณเที่ยงคืนก็ไปติดอยู่ตรงนั้นประมาณสักตีหนึ่งเพราะว่ายุ้ยเตือนแล้วว่าน้ำมันไอ้นี่เขาก็ห่วงเส้นทางไงกลัวจะช้ากลัวจะหลงกลัวจะอะไรก็ไปห่วงแต่เส้นทางอย่างเดียวเดี๋ยวปั๊มหน้ามีจนกระทั่งถึงงานก็ไม่ได้เติมพอออกจากพอร้องเสร็จอะไรเรียบร้อยออกจากงานปุ๊บน้ำมันหมดค่ะ อยู่กลางเลยกลางเขาเลยกลางป่าเลยเกือบตีหนึ่งอะค่ะเกือบตีหนึ่งแล้วคุณมาติดอยู่กลางเขานั่นก็ตีหนึ่งกว่าค่ะกำลังเลยผีหลอกหน้าดูเลย น่ากลัวที่สุดแล้วก็มันน่ากลัวตรงที่เขาจะต้องขึ้นมอไซค์ของใครก็ไม่รู้อ่ะไปซื้อปพลไปซื้อปั๊มหลอดอ่ะเออมาแล้วอยู่กับลูกสองคนเปิ้นมีเปิ้นโถเปิ้นของลูกทุ่งอ่ะเล่นจิ้วปืนบ้าอะไรแล้วไม่มีแล้ววันนั้นคุณอยากจะพูดว่าปืนนั่นแหละเฮ้ยพี่เข้าใจขนาดนั้นเลยเหรอเก่งมากมากเลยนะฟังจากน้ำเสียงฟังจากน้ำเสียงเธอเป็นคนสุภาพคุณแม่ลูกแล้วให้ลูกเป็นคนถือด้วยแล้วมันมีบ้านให้คุณไปตามหรือว่าต้องเดินตามอพปลคือวันนั้นน่ะผมโทรเข้าหาหลวงพ่อน้ำมันหมดโทรหาพระหลวงพ่อที่ไปเล่นงานเขานั่นไงเขาว่าสองคนมาออกมาช่วยอ่ะอพปลมานี่ก็คือต้องบอกว่าสิ่งที่ทำไมนะคะเหตุผลที่ภรรยาของเขาคนนี้ต้องเป็นมนุษย์เมียคอยเตือนคอยบ่นให้สามีเนี่ยนะคะทำหน้าที่หรือว่าทำเรื่องที่รับผิดชอบให้มันถูกต้องตรงกับสิ่งที่เป็นตามความเป็นจริงด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญทนายโจทย์ค่ะท่านคณะลูกขุนศาลที่เคารพครับผู้ชายคนนี้ทำเรื่องเหมือนดูแล้วน่ากลัวอันตรายผมถามว่าผู้ชายคนนี้ในเนื้อแท้ของเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะเขาเป็นคนขี้ลืมขี้ลืมแต่ก็อย่าลั้นสิเออแล้วลั้นทำไมลั้นทำไมคือบางสิ่งบางอย่างลืมแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำตามเขาที่ยังดีอยู่เลยนะเนี่ยครับก็ลั้นก็เพราะว่าเรามีความมั่นใจไงพี่เลยเงียบไปเลยครับเออหมายถึงเขาหรือกูแต่เราคิดอีกทางหนึ่ง
เราจะมีพ่อสักกี่คนที่ทำแบบเขาได้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์พ่อที่ทำให้ลูกกับเมียตกเลวไม่สุดๆทำไม่ได้ตกอยู่นี่แกค้างไข่วันเนี้ยลิงออกมาแก้ต่างให้คุณเล็กแต่ดูเหมือนที่พูดมายังไม่มีเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์กับลูกความตัวเองเลยนะครับคุณเล็กดูเรื่องที่ไปทำในเรื่องไม่ดีและอันตรายผู้ชายคนนี้ยอมรับผิดกับเมียแต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้มาฟ้องในวันนี้ก็คือมันบ่นเรื่องที่ไม่ควรบ่นเฮ้ยไม่ใช่นี่เขาคือประเด็นวันนี้เช่นเวลาสามีดูทีวีกำลังดูทีวีอยู่โดนเบิร์ดกะโหลกเลยเพราะว่าสามีกำลังดูเกาหลีเต้นนี่อยู่คุณโมโหคุณพูดว่าไงเฮ้ยดูอะไรอ่ะดูทำไมอ่ะสวยมากเหรอเปลี่ยนเป็นพกเมียด่วนหึงทีวีขนาดลูกขุนมันก็ต้องเข้าใจยุ้ยบ้าผัวออกจะหล่อขนาดนี้ไม่นี้ไม่ปิดให้พูดใหม่ยุ้ยมาดูครับนั่งอ่านหนังสืออยู่ไปเจอที่โฆษณาชุดชั้นในบ้างอะไรบ้างพร้อมเพรียวบ้างอะไรบ้างก็ดูโดยนิสัยอ่ะเขาไม่ใช่คนเปิดหนังสืออ่านคือจะรู้เลยถ้าหยุดดูอะไรปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าดูภาพดูเหมือนดูภาพโป๊อะไรเงี้ยเหมือนดูออกเปื่อยๆดูโป๊ะๆไปดูมึงก็ดูโป๊จริงๆอ่ะคิดดูหอมดูเหรอม้วนหนังสือม้วนหนังสือแล้วทำไงตีค่ะตีไปเลยหึงหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคุณเล็กทำอะไรเรื่องใหญ่ไม่มีมีเรื่องกุ้งกิ่งเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยผมมีพยานมายืนยันเป็นพยานบุคคลที่จะมาบอกเลยครับว่าคุณยุ้ยเนี่ยบ่นไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะบ่นอยู่ๆก็บ่นได้ไม่มีความผิดก็ผิดได้เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดมากเกินไปเบิกครับคุณมาลินพยานของเราครับผมค่ะเชิญค่ะเป็นเพื่อนกับโจทย์ของเราใช่ค่ะนะครับผมคุณยุ้ยเป็นคนขี้บ่นใช่หรือไม่ครับใช่ใช่นะครับไม่ว่าคุณเล็กจะทำอะไรเนี่ยคุณยุ้ยสามารถบ่นได้ทุกอย่างใช่หรือไม่ครับใช่บ่นตั้งแต่ขึ้นรถยันลงรถสามารถทำได้ใช่หรือไม่ครับใช่เอาล่ะครับคุณลิงได้พยานปากสำคัญมายืนยันเรื่องที่คุณยุ้ยขี้บ่นจนเกินไปมาดูกันครับว่าหมายเด็ดของคุณลิงจะโค่นคุณยุ้ยได้หรือไม่เอ้ายกตัวอย่างท่านคณะลูกขุนลองฟังดูนะครับเห็นว่ามีเรื่องอย่างนี้ครับนั่งกินส้มตำกันอยู่ลูกเนี่ยก็กินคำหนึ่งแล้วก็วิ่งตึ้งนุ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแล้วก็กลับมากินคำหนึ่งตึ้งนุ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งวิ่งไปวิ่งมาพ่อก็บ่นพ่อก็บ่นพ่อก็บ่นลูกอย่าวิ่งสิลูกลูกทุ่งนั่งลงมานั่งตรงนี้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งคุณยุ้ยบอกว่าหยุดหยุดลูกไม่ผิดไม่ใช่ลูกมึงอ่ะหยุดไปบ่นลูกได้ไงอย่างเงี้ยเหรออ้าวแต่ลูกซนอยู่ไม่ใช่เหรอคะลูกเขายังเด็กเขาก็บอกว่าลูกยังเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยด่าผัวแทนก็เลยด่าผัวแทนไม่ใช่เขาดุลูกรุนแรงไงน้ำเสียงของเขาอะค่ะแล้วเหมือนคือเขากำลังจะกินนะยุ้ยเข้าใจแต่โมโหลูกอย่างเงี้ยโมโหทำไมอะเขาเด็กและอีกอย่างนึงตัวเองก็สอนให้รุนแรงตลอดไม่ว่าจะเล่นอะไรจะทำอะไรจะยังไงเอาเลยลูกเต็มที่บ้านนี่คือแบบสวรรค์ของลูกเลยอะพังได้อะไรได้แบบเขาตามใจลูกอะคือว่ามันเป็นข้ออ้างเล็กๆในนิสัยสันดานดีกว่าสันดานของเขาชอบพูดคำอ้อมอะไรเงี้ยแบบว่าก็ไม่เป็นไรพี่ดูอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอันตรายแล้วนะบางทีมันก็เป็นบ่อน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยลูกตกน้ำไหมฮะเคยค่ะเคยตกน้ำเคยตกแต่มันไม่ได้ลึกเดี๋ยวกูจะเอาอะไรไปชนะทิ้งช้างป่าลูกตกน้ำอันนี้อันนี้แหละอันนี้แล้วเว้ยยังไงก็ต้องได้บ้างวะในขณะที่ขับรถไปด้วยกันแล้วเด็กน้อยปวดฟันขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นก็ตะขึ้นเสียบไปเลยเล็กอย่างเงี้ยแล้วพี่ขับรถอยู่ก็งง
ทำไมเขาไปดุคุณเล็กลูกปวดฟันได้ไงทำไมให้ลูกปวดฟันเล็กงงๆกูไม่ใช่หมอฟันไหมหรือไงไม่คือยุ้ยพูดมาโดยตลอดว่าพี่บ้วนปากลูกพี่แปรงฟันลูกมันลำบากไหมคะเด็กเขาไม่ยอมให้แปรงอ่ะช่วยกันเราช่วยกันพอเลยเวลาปุ๊บลูกหลับอ้าวอดแปรงเลยเวลาปุ๊บแล้วลูกเป็นคนที่หลับยังตอนทุกวันนี้ยังติดขวดนมอยู่เขาอมอมนมก็ฟันผุไงฟันผุก็ปวดสิทีนี้แล้วเวลาลูกปวดแล้วมันก็ปวดใจเราด้วยอ่ะแล้วมันก็ได้แต่ร้องเหมือนจะตายอย่างเงี้ยทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้อ่ะผมก็ทดแทนแล้วไงทำไมคุณทำให้เขาปวดฟันอ่ะก็ผมก็ทำให้แล้วไงทำอะไรอ่ะพี่ก็ไปถอนมันนี่ไงก็ให้มันเสมอกันมันไม่เกี่ยวกันคุณทนายเล็งเอาไงมีอีกไหมมีสักเรื่องไหมมันต้องมีสักดอกที่เราชนะอ่ะตอนนี้จะเป็น60แล้วล่ะกูว่าคือคุณเล็กเรายอมแพ้เถอะลูกอันนี้กูเอาเขามาทำไมวะเนี่ยเรื่องนี้ต้องชนะแน่เลยเราควรให้อภัยเขาเพราะเขาเป็นไฮเปอร์อ๋อเขากลัวภรรยามากเขาเลยลนไปหมดว่าเขาทำอะไรไม่เป็นตัวของตัวเองแต่เขากลัวแต่เขาก็เถียงอยู่ทุกคำนะคะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไม่เอาหรอกเอาเสียงนำพี่หนูอยากกินเนี่ยเอาเสียงนำแต่ว่ากลัวอะไรเงี้ยไม่มีอะไรดีเลยอ่ะถึงได้ยอมแพ้เถอะยอมแพ้เถอะเหรอดีไหมศาลที่เคารพครับครับวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตทนายกว่า20ปีของผมแต่ยังเลิกเป็นทนายที่เก่งที่สุดในประเทศไทยรับลูกความแบบสับเพร่าวันนี้ถึงปนปี้ในชีวิตของทนายความกลายเป็นทนายไม่ได้ความศาลที่เคารพศาลอะไรผมขอให้ศาลและจ่าศาลเอาผมไปฝากขังหรือสั่งประหารผมไปซะตอนนี้เลยก็ได้ผมไม่มีหน้าจะอยู่เอาอีกเรื่องนึงก็ได้ค่ะมีเหรอวิบัติมากในชีวิตทนายครับผมไม่รู้ว่าชีวิตทนายผมยิ่งจะเหลือยังไงได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมากเลยครับผมครับท่านคณะลูกขุนครับแล้วแต่ความปราณีของท่านคณะลูกขุนทั้งหลายที่จะเหลือปล่อยพยานก่อนไหมคะเออพยานเอางี้ให้ผมกับพยานได้กลับไปพร้อมกันเลยออกมาขอขอบคุณพยานโจทย์ค่ะคุณมาลินกวินสิริประภาวินค่ะมีอะไรจะพูดต่อไหมคะเชิญค่ะคุณยุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะลุ้นใช่ไหมคะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในคดีนี้ตอนนี้มาฟังการแถลงปิดคดีขอเชิญทนายจำเลยค่ะวันนี้ลูกความของดิฉันในฐานะจำเลยถูกกล่าวหาว่าเธอเป็นมนุษย์เมียต้องบอกว่าคำว่ามนุษย์เมียในนิยามความหมายที่ทางโจทย์กล่าวถึงจำเลยเป็นไปในเชิงลบนั่นก็คือกล่าวหาว่าเธอนั้นเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นสิ่งที่เธอได้เห็นในตัวสามีเธอรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของสามีของเธอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอทำหน้าที่ก็คือเตือนบ่นหรืออาจจะดูเป็นเรื่องที่ทำให้สามีรู้สึกว่ามันสร้างความรำคาญแต่นี่คือความรักความห่วงใยที่เธอมีขึ้นเป็นพิเศษต้องบอกว่าภรรยาคนนี้17ปีที่อยู่กินกันมาเธอได้ทำหน้าที่มนุษย์เมียอย่างสมบูรณ์แบบแต่ไม่ใช่ในทางลบอย่างที่ทางโจทก์กล่าวหาค่ะค่ะขอเชิญทนายโจทก์แถลงปิดคดีค่ะนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านอาจจะเห็นผมมาว่าความก็ได้ผมเสียใจมากที่ผมทำหน้าที่นี้ไม่ประสบความสำเร็จผมเลือกลูกความที่ผิดผมจะพูดได้อย่างมากที่สุดก็คือขอความกรุณานะครับผมยังไงอย่าให้แบบ60หรือว่าคือให้มีสักติ่งนึงว่าเออเห็นใจเขาบ้างแค่นิดนึงนิดเดียวก็ยังเป็นถือว่าเป็นกำลังใจให้เขาน่ะเป็นของขวัญในการแต่งงาน17ปีอ่ะนะครับผมขอตัวเนี้ยแหละให้คณะลูกขุนช่วยพิจารณาสักนิดนึงผมไม่มีอะไรจะพูดครับศาลแล้วครับผมหมดจริงๆครับผมเป็นประวัติศาสตร์ของทนายโจทย์ไม่มีทนายที่ไหน
หมดท่าเท่านี้มาก่อนนะคะในช่วงหน้ามาฟังคำตัดสินกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในคดีผิดหรือไม่ที่คุณยุ้ยญาติเยอะเป็นมนุษย์เมียหลังจากฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดแล้วถึงเวลาฟังคำตัดสินว่าคุณยุ้ยมีความผิดหรือไม่ที่เป็นมนุษย์เมียซึ่งคณะลูกขุนได้วิเคราะห์และลงคะแนนกันดังนี้ผู้จัดการฝ่ายขายให้คุณยุ้ยชนะประสานงานโปรดักชันให้คุณยุ้ยชนะส่วนคณะลูกขุนที่เหลือจะให้ใครชนะไปฟังคำตัดสินกันครับกลับเข้าสู่คดีสีชมพูต่อไปนี้คือช่วงตัดสินขอเชิญโจทก์และจำเลยออกมายืนต่อหน้าศาลเข้าใจแล้วค่ะนี่ต้องกันทั้งบ้านก่อนที่จะฟังคำตัดสินขอถามโจทก์ว่ามีหวังจะชนะคดีแค่ไหนคะเหมือนจะลิบหลีนะครับแต่ก็ยังมีหวังอยู่ครับผมยังจะหวังบางทีบางครั้งเนี่ยที่นั่งอาจจะมีคล้ายๆเราบ้างอาจจะสักนิดนึงคุณยุ้ยคะค่ะออกจะเห็นใจเขาบ้างไหมคะจากการที่เขาพูดมาทั้งหมดในวันนี้คุณจะบ่นเขาให้น้อยลงได้ไหมคะอาจจะมากขึ้นนั่นไงเพราะว่าแล้วไม่ค่ะมันก็ต้องระวังเราไม่อยากให้เขาพลาดคือเราเป็นห่วงซะจนแทบจะเป็นไปได้อยากจะก้าวเดินแทนด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ไง17ปีแล้วไม่ชินเหรอคะชินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความพลาดผิดพลาดเราจะต้องเตือนกันอยู่ตลอดคุณเล็กคุณยุ้ยไม่เลิกบ่นอ่ะคุณต้องฟังต่อไปไหวไหมคะถามว่าไหวไหมทุกวันนี้ไหวครับก็คือความบ่นของเขาคือความหวังดีค่ะคำบ่นเขาก็เหมือนคำเสียงสวรรค์นั่นด่ามาเหอะนั่นพูดบ่นมาเหอะมันเป็นความจริงนะบางทีเราก็รู้ตัวว่าผมเนี่ยรั้นวันนี้ไม่ต้องให้ผมถูกก็ให้เขาถูกไปเถอะครับนี่คิดเองหรือว่าเกรงว่ากลับไปจะมีปัญหาเลยพูดอย่างนี้คะโอ้ถึงมีปัญหาอะไรผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าผมมีทางแก้ปัญหาครับอย่างไรคะไม่บอกกันเรื่องนี้ไม่เป็นความลับครับผมเป็นการกระทำที่ไม่สามารถจะบ่งบอกอะไรเนาะครับศาลค่ะถ้าเช่นนั้นมาฟังคำตัดสินกันครับผมขอคำตัดสินค่ะจำได้ตาคุณเนี่ยเดินมา2รอบแล้วเนี่ยผลการตัดสินคดีผิดหรือไม่ที่คุณยุ้ยญาติเยอะเป็นมนุษย์เมียทางคณะลูกขุนได้พิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทและจำเลยแล้วจึงตัดสินว่าคุณยุ้ยไม่มีความผิด yes, yes. ฉันก็ดีใจฉันก็ดีใจนะฉันพูดเธอไม่ได้รักผู้ชายคนนี้ตรงไหนสารสงสัยจริงๆมันพลาดไปแล้วอะค่ะอันนี้ไม่จริงนะครับใช่คือเราเริ่มต้นด้วยความรักกันมาใช่ไหมคะทีนี้ว่าพอมาเป็นผัวเมียกันปุ๊บเนี่ยมันก็คือเราจะให้เราแก้ปัญหายังไงในเมื่อเขาทำผิดทำพลาดลืมบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องบ่นเราก็ต้องบอกแล้วก็รักในความที่เขาหนึ่งอย่างก็ไม่ได้เป็นผู้ชายที่มาหวังจะเอาตังหรือว่าอะไรก็ตามแต่เหมือนจะรั้นเหมือนจะไม่เชื่อแต่สุดท้ายก็เขาก็เชื่อเขาก็เชื่อแหละนั่นคือความดีของเขาที่คุณยุ้ยรักเข้ามาตลอด17ปีค่ะคุณเล็กเขาบ่นคุณมา17ปีเลยไม่เคยแม้แต่วันเดียวที่ไม่บ่นคุณก็ยังรักเขาอยู่ครับเพราะอะไรคะเพราะว่าผมถือว่าเป็นผู้ชายที่โชคดีก็ได้หรืออาจจะเป็นบุญเก่าของเราบุพเพสันนิวาสที่ให้มาเจอยุ้ยญาติเยอะผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะได้เมียเป็นยุ้ยญาติเยอะเพราะชีวิตผมก็อยู่กับก่อสร้างกรรมกรอะไรเงี้ยมันโชคดีฮะแล้วถามว่าผมทนอะไรกับยุ้ยได้ไหมผมทนได้หมดแล้วครับคือคนคนนี้ขี้โมโหใจร้ายโมโหร้ายแต่โมโหร้ายแป๊บเดียวครับใจดีมหาศาลมากงั้นมีอะไรที่อยากจะบอกคุณยุ้ยตรงนี้ไหมคะคืนนี้พี่ขออะไรคืออยากจะบอกยุ้ยว่าพอแล้วพูดกับคุณผู้สารยังไม่ได้ฟังเลยครับค่ะบอกเลยพี่
จะตายก่อนหรือว่าตายหลังหนูก็แล้วแต่แต่ก็เรามีปากเสียงกันบ้างอะไรก็เรื่องเล็กๆที่มันไม่เป็นเรื่องที่เราชอบทะเลาะกันเถียงกันมันก็ไม่อยากให้ยุ้ยมองว่าพี่เนี่ยมีอะไรก็ไม่พูดแต่มันไม่ใช่ไม่อยากคุยกับใครวะมันเหนื่อยงาอะไรมันเบื่ออะไรทุกอย่างนะครับยุ้ยก็มีหน้าที่เตือนว่าอย่าเป็นอย่างนี้เพราะเรามันไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีครอบครัวก็พี่ก็ล่องลอยไปต้องเตือนกันนะคะว่าอย่าเก็บอย่าอะไรเบื่ออะไรก็พูดบ่นได้ไม่เป็นไรก็ขอให้คิดไว้เลยว่าพี่กับผู้หญิงในโลกอ่ะสวยเยอะแยะมากมายเธอแต่พี่ขอสิ้นสุดที่เธอคนเดียวคุณยุ้ยล่ะคะค่ะอยากจะบอกอะไรผู้ชายคนนี้อย่าบอกผู้ชายเราหล่อมีเยอะไม่ใช่เราก็มันนั่นแหละมันก็เป็นบุญเป็นกรรมเป็นอะไรกันมานี่แหละแล้วก็ทีนี้ว่าเมื่ออยู่กันแล้วก็อาจจะมีคนอื่นที่ชื่นชมหรือว่าดูถูกอะไรเงี้ยยุ้ยไม่อยากจะให้คนที่เขาดูถูกเราหรือดูถูกพี่ไว้อย่างเงี้ยสมใจเขาอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณยุ้ยรักผู้ชายคนนี้แค่ไหนคะก็มึงเอาไงเนี่ยพูดดีๆนะก็รักมากที่สุดในโลกอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณคุณเล็กชูชาติผ่องตระกูลและคุณยุ้ยญาติเยอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทนายทั้งสองฝ่ายนะคะคุณเสนาลิงสมเกียรติจันทร์พรามและคุณท็อปดารณีนุชประสุตนาวินค่ะขอบคุณคณะลูกขุนทั้ง6ท่านค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะยังได้พบทนายลิงอยู่หรือไม่มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะมีคดีอะไรและทนายลิงจะยังอยู่หรือเขาจะลาจากวงการทนายไปในคดีสีชมพูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสิ่งที่ฉันเห็นเชื่อในกันและกันและเป็นอย่างที่เป็นมาไม่ต้องแสดงแสงเป็นคนดีดีเกินกว่าฉันรักเธอตลอดมาในสิ่งที่เธอทำผิดหลังยังไงแต่หากว่าเรามีความเข้าใจก็ด้วยเหตุผลของคำว่ารักเมื่อมีความรักจริงใจไม่มีวันน้อยหรือว่ามากรักก็คือรักรักคือความเชื่อใจกำลังดูรายการของทาง Workpoint อยู่เลยครับผมสำหรับหลายๆคนนะครับที่ดูตามช่องพลาดรายการโปรดหรือว่าดูแล้วอยากจะดูอีกสามารถดูได้ทาง YouTube แล้วเพราะว่า Workpoint มี Workpoint Official เข้าไปกด Subscribe ใน YouTube นะครับและคุณก็จะไม่พลาดรายการโปรดอีกต่อไปอย่าลืมนะครับผมกด Subscribe Workpoint Official